บายลักษณะของงานศิลปะไทยให้ฟังนะครับตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของสีเลยนะครับสีที่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะได้มาจากพวกธรรมชาตินะครับบางทีพวกสีดำสีดำเนี่ยเขาก็จะได้มาจากพวกผงถ่านหรือพวกกิ่งไม้ที่เขาขายอะไรที่ไหม้แล้วเขาก็มาบดคุณช่างโบราณเขาก็มาบดเป็นผงนะครับหรือได้มาจากยางพืชบางชนิดนะครับบางอันก็จะได้มาจากสนิมเหล็กรู้จักสนิมไหมสนิมเหล็กมันจะเวลาขึ้นสนิมเนี่ยมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลใช่ไหมแต่เวลาขูดออกมาจะเป็นออกสีออกเป็นแบบนี้อันนี้คือสนิมจริงๆนะครับเนาะหรือได้อันนี้เรียกว่าสนิมเขียวสนิมเขียวเนี่ยมักจะขึ้นกับอะไรที่เป็นทองเหลืองเหมือนเคยเห็นคนทำสีจากไอ้หนูใช่จากเขาเรียกว่าสีเขียวตังแชร์ซึ่งเราได้มาจากประเทศจีนสีโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้มาจากประเทศจีนเพราะว่ามันมีการเจริญสัมพันธไมตรีกันเนาะกับต่างประเทศด้วยอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยเราก็จะได้สีครามฝรั่งสีครามก็คือสีน้ำเงินอะไรแบบเนี้ยครับนักเรียนรู้จักต้นครามไหมต้นครามมันก็คือใบไม้ชนิดนึงนี่แหละแล้วเขาก็จะไปต้มไปเคี่ยวจากสีเขียวอ่ะมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเหมือนสีน้ำเงินกรมท่าที่นักเรียนกำลังใส่อยู่ใช่ครับนั่นแหละคือแบบนั้นนะเรียกว่าใบครามนะครับบางทีสีบางชนิดอย่างพวกสีขาวเนี่ยในสีขาวในงานศิลปกรรมไทยแบบขาวแบบขาวจั๊วอะไรไม่มีเขาก็ใช้พวกเสือกของเปลือกหอยเนี้ยเอามาบดเป็นผงสีนะครับพวกเปลือกหอยพวกอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเอามาบดเป็นผงสีเนาะนะครับแล้วก็ขนของผู้การในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้พวกขนของหูวัวบ้างขนของหนูขนของสัตว์ของหมูของอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทำเป็นผู้การในการหมูมีขนด้วยเหรอคะมีสัตว์มีขนตุ้งมีสิมีไม่เคยแม้และกระทั่งรวมไปถึงพวกกระโหลกซากศพของคนอะไรเงี้ยเขาก็เอามาบดเป็นผงเหมือนกันเช่นสีบางประเภทแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีของฝรั่งของเราเขาเรียกว่าสีมัมมี่บล็อกไซด์เนี่ยที่คุณมีอยู่หนึ่งหลอดเขาเอามัมมี่จริงๆอ่ะมาบดเป็นสีครับบดออกมาได้สีอะไรคะมันจะเป็นสีน้ำตาลมัมมี่บล็อกไซด์บางทีก็อย่างเงี้ยครับจากสีของสัตว์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องของสีเนาะทุกคนเข้าใจเนาะเขาก็จะมีการผสมกับกาวกระถินอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้สีเนี่ยมันยึดเกาะกับบนผนังเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้เขียนในโบสถ์ใช่ไหมหรือในพื้นที่ที่แบบว่ามันเป็นพื้นที่ปิดเพื่อป้องกันความชื้นเพราะว่าสีพวกสีฝุ่นเนี่ยเราจะเรียกว่าสีฝุ่นกันละกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยสีพวกเนี้ยมันโดนความชื้นโดนน้ำไม่ได้เพราะอะไรมันจะละลายหมดเลยมันไม่เหมือนสีคลิกในยุคปัจจุบันเมื่อก่อนอย่างเช่นทองคำเปลวที่ใช้ในเครื่องประดับพวกนี้เขาก็ใช้แผ่นทองคำเปลวจริงๆแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีวิวัฒนาการก็คือใช้เป็นสีคลิกสีทองแบบนี้แทนมันง่ายต่อการทำงานแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันครับอันนี้จะเป็นลายกระหนกเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าลายเขามันจะมีความละเอียดซับซ้อนอะไรของมันแต่เราอาจจะไม่ได้เรียนลึกซึ้งขนาดนี้หรอกเพราะว่าเราเรียนพื้นฐานของศิลปะไทยให้รู้จักมันนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือแบบประเพณีคือแบบดั้งเดิมโบราณแบบแนวประเพณีก็จะเป็นพวกอะไรนี้อันเนี้ยเขาเรียกลายประจำยามลายประจำยามลายกระจังต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในพวกเครื่องทรงของตัวพระตัวนางตัวนักรบอะไรเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นลายดำยาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบประเพณีอยู่แนวประเพณีเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือแบบร่วมสมัยเห็นไหมครับอันนี้คือหน้ากากที่ใช้ในการขี่มอเตอร์ไซค์ของอย่างครูใช้เนี่ยครูก็ใช้งานจริงอันนี้เป็นโขน
นลิงอันนี้คือขนยักษ์เห็นไหมครับแบบนี้นะแล้วเราก็จะมีเรื่องของทฤษฎีคู่สีตรงข้ามในงานศิลปะเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแบบนี้อันนี้คือแบบร่วมสมัยเข้าใจความแตกต่างระหว่างแบบดั้งเดิมกับแบบร่วมสมัยเข้าใจเนาะเข้าใจครับครับผมอันนี้คือรูปแบบของงานแล้วแรงบันดาลใจของลายไทยเนี่ยก็เลยคิดว่าสกุลช่างโบราณเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างสกุลช่างโบราณของไทยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างสัตว์ธรรมชาติธรรมชาติเช่นอะไรใบไม้ใช่ไหมลากมันเช่นเนี่ยครับสังเกตดูจังหวะและลีลาของใบไม้หรือแม้กระทั่งพวกรอยต่อของต้นอ้อยมันจึงเป็นที่มาของลายประจังตาอ้อยที่เป็นแบบนี้ว้าวใช่ไปสังเกตดูไหมต้นอ้อยมันจะเป็นแบบเป็นกล้องขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีรอยต่อตรงนั้นนะเขาเรียกว่าลายประจังตาอ้อยนะครับแบบนั้นต้นเนี่ยพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าลายตาอ้อยต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งจากเปลวไฟสังเกตดูมันจะคล้ายๆเปลวไฟไหมเปลวไฟที่แบบมันขึ้นแบบอะไรเนี่ยสกุลช่างโบราณเขาก็เก่งเนาะเขาสังเกตดูการเคลื่อนไหวดูการมูฟเมนต์ของไฟอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเทศหนึ่งก็มาจากสัตว์โอ้คุณอยู่หัวกิ้มจากสัตว์แบบจังหวะลีลาการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆของสัตว์เนี้ยเขาก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจของคนช่างครับแม้กระทั่งภาชนะโบราณเห็นนะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะมันเสียดายนิดนึงคุณดีแหละคนทำเสียหายเองภาชนะโบราณเนี่ยเขาก็ใช้พวกฝักบัวนะครับเอามาทำเป็นจานสีหรือแม้กระทั่งใบไม้แบบนี้เอามาทำเป็นจานสีเหมือนกันเห็นไหมครับว่าช่างไทยเราอ่ะช่างไทยเราเนี่ยคือแบบเขามีการปรับประยุกต์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เข้ากับธรรมชาติมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับแต่อิทธิพลของงานจิตรกรรมไทยเราเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากหลายประเทศเหมือนกันนะเช่นจากอินเดียรามเกียรติ์เนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียแน่นอนเขาเรียกว่ารามายณะเคยได้ยินใช่ไหมหนุมานของเรากับหนุมานของเขาหน้าตาไม่เหมือนกันเลยประวัติก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกอะไรแบบนี้แต่ของเราก็คือเอามาดัดแปลงในสมัยน้อมก้าวรัชกาลที่2อย่างเงี้ยนะครับมีอะไรจากแม้กระทั่งจากกัมพูชาเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลจากเขามาเหมือนกันสังเกตได้จากอะไรพระปางสามยอดของลบบุรีเราบานแขกอะไรเงี้ยนั่นคือศิลปะที่เราได้รับอิทธิพลจากเขาเมื่อก่อนมันมีการเขาเรียกอะไรแผ่อิทธิพลของวัฒนธรรมนะครับเข้ามาถึงแม้กระทั่งของโซนภาคใต้เราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียเหมือนกันอินโดนีเซียเขาก็มีรามเกียรติ์เหมือนกันในรูปแบบของเขานะครับจริงทั่วโลกจะมีรามเกียรติ์ที่ไม่เหมือนกันพม่าเขาก็จะมีของเขาเหมือนกันนะครับเรื่องของโขนเขาเรียกเรื่องของโขนนะครับทีนี้ในเทอมนี้ครูจะสอนเริ่มแม้กระทั่งอันนี้งานผู้หนุ่มใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรทงนอนทงตะขาบทงตะขาบเห็นไหมสกุลช่างโบราณเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเหมือนมันต้องเป็นตะขาบสิใช่เนี่ยอันนี้จะเป็นอิทธิพลของพวกคุณมอนคุณมอนเขามีท้องถิ่นมาจากพม่าเหมือนกันเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวคืนนี้ครูจะสอนให้นักเรียนได้ทำหัวโขนเล็กเขาเรียกว่าหัวโขนจำลองเป็นประมาณบางครั้งมันสามารถเอาไปจำหน่ายเป็นอาชีพประกอบอาชีพของเราได้ในอนาคตอย่าลืมว่าศิลปะของไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะต่างประเทศอ่ะเขาจะนิยมมากเพราะว่างานของเรามันงานฝีมือแบบถือว่าเป็นงานที่แบบขั้นสูงเนาะเป็น high quality อยู่แล้วเพราะนั้นงานชิ้นที่จะให้ทำหัวโขนเนี่ยครูจะให้เป็นช่วงเหมือนงานสอบให้เวลาในการปฏิบัติงานคือ4สัปดาห์เช่นสัปดาห์แรกเราทำตัวโครงสร้างขึ้นมาก่อน
สัปดาห์ที่2เราลงน้ำหนักโดยรวมสัปดาห์ที่3เราลงสีโดยรวมแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็คือตัดเส้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้แบบเป็นผลงานแบบเป็นชิ้นเป็นอันมาเก็บไว้แล้วก็ส่วนพวกเรื่องของกนกนาลีกระบี่กระช้าเนี่ยอันนี้ก็จะเรียงเป็นพื้นฐานไว้ครับโอเคนะกระดานใช้กระดานอันเดิมยังอยู่นะครับแล้วเราจะใช้กระดาษที่เป็นกระดาษชนิดเรียบนึกออกไหมครับถ้าเป็นกระดาษชนิดหยาบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราตัดเส้นเนี่ยมันจะไม่ขาดเส้นจะไม่คมแล้วมันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้มีใครสงสัยจะถามอะไรเกี่ยวกับรายวิชาศิลปะไทยนะครับมีไหมถ้าไม่มีครูก็จะอธิบายประมาณนี้ส่วนใครที่จะถามอะไรเพิ่มเติมก็ย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะจับฉลากชื่อหัวโขนเลยเหรอเลยว่าเราจะได้อับอะไรเราจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนอันดับแรกใช่นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็น18มงกุฎแบบนี้นายคุยมันก็จะดูมิจฉาชีพมันจะเป็น18หัวแบบนี้มีสีชมพูแล้วมีได้สีชมพูอ่ะมีลูกสีแล้วแต่ว่านักเรียนจะได้เป็นสีอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วแม้กระทั่งสีเนี่ยสีที่จะใช้ในการลงหัวโขนนักเรียนก็ต้องกดสีเองทำสีขึ้นมาเองครูทำสีขึ้นมาเองใช่ทำสีขึ้นเองครูจะสอนด้วยทีละคนเลยอย่างนี้ว่าจะได้เป็นสีอะไรครับเพราะว่าผงสีในนี้ครูมีเตรียมให้หมดแล้วในนี้นะครับเนาะกติกาเหมือนเดิมเราจะไม่พูดคำหยาบในห้องเรียนเหมือนเดิมถ้าคุณพูด20เหมือนเดิมถ้านักเรียนพูดมันก็จะอยู่ในกระเป๋าเรียนนะครับโอเคนะกติกาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้ครับ